ยายเข้าเรือนหอ10ล้านรอวิวารายได้เบสรักวนี่สมฐานะลูกนักมวยเรียกสินสอดพระเอก90ล้าน คบหาดูใจกันมาได้หนึ่งปีกว่าแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มตรงตรงฤษกร,กรและยูทูบเบอร์สาวเบสตรรโกวีีลูกสาวของสมรักคำสิงค์โดยก่อนหน้านี้คุณพ่อสมรักเคยออกมาพูดว่าชื่นชอบความเป็นธรรมชาติของหนุ่มตรงตรงส่วนเรื่องแต่งงานพ่อบาสบอกว่าให้เป็นเรื่องอนาคตตอนนี้ตรงตรงขายเสื้อตัวละ900บาทพ่อบอกว่าถ้าขายได้10,000แสนตัวให้ตั้งขันหมากมาเลยทั้งนี้หากคำนวณดูแล้วรวมเป็นเงินก้อนโต90ล้านบาทเลย ทีีเดยวก่อนจะบอกว่าพูดเล่นความจริงแล้วเรื่องสินสอดไม่ได้วางเอาไว้ว่าต้องเท่าไรตรงๆกิจกรที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เปิดใจว่าเรื่องสินสอดพ่อบาทแคแสเซลเล่นๆเขาบอกผมไว้นานแล้วคือผมทําเสื้อขายพ่อก็บอกว่าขายให้ได้100ตัวนะถ้าขายได้ยกคันหมากมาเลยคิดแล้วจะตกประมาณ90ล้านบาทเมื่อถามว่า90ล้านบาทไหวไหมหนุ่มตรงๆต,งต,งตอบแบบคำๆว่าทุกคนก็ต้องช่วยผมซื้อเสื้อด้วยนะครับหัว เพราะตอนนี้ขายไปได้ประมาณห0าพันตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ถึง10%เเซนเลยอย่างไรก็ตามสำหรับหนุ่มตรงๆเปิดเผยว่าเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตเอาเงินไปลงเอยกับการแต่งงานเพราะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของอนาคตวันนี้น้องคือคนที่ใช้ในห้าวันนั้นมาถึงยังคงเป็นนอกมากกว่านี้ผมก็ให้ได้และล่าสุดเมาว่าจะออกเรือนซื้อบ้านของตัวเองยังขาดถ้าออกเรือนต้องให้ผู้ชายซื้อเราซื้อเองไม่ได้คือบ้านเนี่ยหนูซื้อ ไว้ก่อนที่คบพี่ตรงๆพอคบกับพี่ตรงๆคนก็คิดว่าออกเรือนหรือเปล่าออกมาอยู่คนเดียวไหมเลยค่ะคือหนูซื้อก่อนเพราะหนูอยากอยู่บ้านคนเดียวคนเข้าใจาตามข่าวเพราะคลั่งรักกันเหลือเกินคลั่งรักจริงหรือเปล่าจริงค่ะหัวเราะถ้าเป็นคอนเทนต์คือเหนื่อยค่ะมันเป็นปีมาแล้วของจริงค่ะปีกว่าแล้วทุกวันนี้ก็รักกันปกติก็พอแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว